สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ซ่อมจักรเย็บผ้าชาแนลครับผมอยู่กับผมเจียจิรยุแล้วก็สวัสดีทางแฟนเพจด้วยนะครับชื่อแฟนเพจของเราก็คือซ่อมจักรเย็บผ้าสอนซ่อมจักรเย็บผ้าด้วยตนเองครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆมี FC ที่ที่ผมทำเกี่ยวกับฝาจากโพงใช่ไหมครับมันติดทีนี้มี FC อยากจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยอยากจะเปลี่ยนฝาแล้วอยากให้ผมแกะออกมาให้ดูทีนี้ผมจะแกะทีละขั้นตอนนะครับพี่อาจจะอยากจะเปลี่ยนแค่ฝาตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือกั้นไม่ให้เศษผ้าเข้าไปข้างในไปพันกับตะขอนะครับผมจะถอดฝาตัวนี้ก่อนครับเผื่อจะมีปัญหาแค่ฝาตัวนี้ครับเพราะว่าฝาตัวนี้ถ้ามีปัญหาเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายในคลิปก่อนนะครับถ้าเราไม่ปรับกดมาเนี่ยอาจตัวนี้อาจจะเข้าไปข้างในกันไปตะขออาจจะมาซนตัวนี้ใช่ไหมครับผมก็เห็นในหลายเจ้าแล้วนะครับที่ส่งมาให้ผมดูว่าเนี่ยมันมีรอยตรงนี้เป็นเพราะตะขอมาซนนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนก็ถอดหนึ่งก็ถอดตัวนี้เลยนะครับน็อตตัวนี้ก่อนอื่นถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนแล้วก็มาถอดสกรูตัวนี้2อันนี้นี่ถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับอยากจะเปลี่ยนแค่ตัวนี้ไหมเพื่อนๆเอาไว้ป้องกันไม่ให้เสียผ้าเวลาเราโค้งเสียตัดผ้าใช่ไหมครับไม่ให้มันกระเด็นเข้าไปข้างในแล้วก็ถ้าอยากจะเปลี่ยนทั้งชุดก็ตัวนี้เลยครับนี่มีน็อตตัวนี้3ตัวข้างล่างครับตัวนี้ก็คือขันออกมาให้มันหลวมแค่นั้นครับไม่ต้องถอดออกมานะครับน็อตตัวนี้3ตัวเนี้ยเปิดไฟให้หน่อยไปโทรศัพท์เลยนี่ครับพี่จะมีอยู่3ตัวแล้วก็แค่ขันให้มันหลวมแค่นั้นครับไม่ต้องถอดออกมาจนหมดนะครับจากนั้นก็ยกออกมาเลยครับยกขึ้นข้างบนทันขึ้นไปข้างบนแบบนี้เราก็จะออกมาเลยครับนี่เห็นไหมว่ามันจะมีช่องตัวนี้จากนั้นก็ทำความสะอาดได้เลยครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปวาดตามที่เราจะร้อยได้ตามนี้นะครับเนี่ยก็จะอยู่แบบนี้ตามนี้เลยครับ1ก็คือตัวนี้ถ้าพี่ๆเพื่อนท่านไหนร้อยได้ไม่ถูกไม่เป็นก็ผมได้ลงคลิปวิธีร้อยได้ไว้แล้วนะครับพี่ๆเพื่อนสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมตัวนี้ถ้ามีฝุ่นมาเนี่ยให้พี่เอาออกเลยนะครับปกติมันจะมีตะข่ายอยู่นะครับตรงนี้ไม่รู้มันหายไปไหนถ้าไม่มีตะข่ายเนี่ยฝุ่นอาจจะลงเข้าไปข้างในจากเราได้นะครับเวลาน้ำมันมันซึมออกมาตามน็อตตามอะไรใช่ไหมครับจะไหลมาตรงนี้แล้วก็ลงเข้าไปข้างในจากเหมือนเดิมเพราะจะมีรูตรงนี้ปกติจะมีตะข่ายเอาไว้ดักเศษฝุ่นอะไรเนี่ยถ้าไม่มีตะข่ายแล้วก็ฝุ่นอาจจะเข้าไปข้างในได้เวลาจากเราวิ่งหรือว่าน้ำมันมันหลุดขึ้นไปข้างบนเนี่ยอาจจะไปอุดตันท่อตรงนี้ตาแมวตัวนี้น้ำมันอาจจะไม่พุ่งถ้าน้ำมันไม่พุ่งเสร็จจากเราก็จะล็อกทีนี้ไม่มีน้ำมันขึ้นไปเลี้ยงตัวนี้ต้องหาตะข่ายมาใส่นะครับนะครับพี่ๆถ้าอยากจะเปลี่ยนนะครับ
ให้พี่ท่านไหนอยากจะซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ก็สามารถกดลิงก์ที่ผมวางไว้ให้เลยนะครับใต้คลิปครับผมหรือว่าอยากจะให้ผมซื้อให้อยากให้ผมสั่งให้ก็กดคอมเมนต์ไว้หรือว่าทัก ID Line ผมมาได้เลยครับ ID Line เบอร์โทรผมแล้วนะครับ0882180739ครับผมให้ถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดมันซะเลยอันนี้เป็นฝาของ5เส้นนะครับทีนี้ก็ใส่เหมือนเดิมครับถ้าอยากจะเปลี่ยนใหม่ที่เอาใส่ก็คือแบบนี้ให้มันตรงน็อตตรงร่องตรงร่องของเขาเนี่ยก็เข้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้ก่อนให้มันง่ายนะครับถ้าเราไม่ใส่ฝาตัวนั้นอาจจะหลุดลงมาแบบนี้นะครับใส่ตัวนี้ก่อนดีไหมล็อกตัวนี้ก่อนก็แล้วกันครับล็อกข้างล่างก่อนจะมีอยู่3ตัวเนี่ยนะครับถ้าจะเปลี่ยนขันให้แน่นๆเลยครับจากนั้นก็มาใส่ฝาตัวนี้ต้องใส่ตัว2น็อตนี้ก่อนนะครับขันให้แน่นก่อนเลยครับตัวนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับก็เปลี่ยนแค่ฝาตัวนี้ถ้ามีปัญหาแค่ฝาตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาใส่น็อตตัวนี้นะครับกดลงมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกในหลายคลิปที่ผ่านมานะครับให้หัวแม่มือกดตัวนี้ออกมาดันลงไปข้างล่างนะครับตัวนี้ฝาตัวนี้ไม่ให้มันถ้าเราไม่กดลงมาเนี่ยอาจจะเร่งเข้าไปข้างในเนี่ยเวลาตะขอนวิ่งมาเนี่ยจะไปชนกับตัวนี้เหมือนเดิมมันต้องปรับลงมาเนี่ยต้องกดหัวแม่มือกดลงไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับอันนี้ครับผมง่ายๆครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากจะซื้ออะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านหรือว่าอยากให้ผมทำแก้ไขจากแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม